ถ้าผมจำไม่ผิดนะเครื่องออกประมาณ9 โมงต้องบินไปที่บินหลายไฟเลยผมต้องบินไปที่นาริตะก่อนญี่ปุ่นโตเกียวนาริตะนะครับแล้วก็บินไปต่อไปยัง LA ซีแอตเทิลเอลเอลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียแล้วก็ไปต่อที่ซีแอตเทิลโอ้โหหลายต่อมาก1 2 3ต่อโอ้โหคิดในใจจะไหวเปล่าวะเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วไอ้ตอนนั้นนี่ผมจำได้เลยเป็นวันที่3 กันยายนปี61ผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยมันน่าจะมีเพื่อนร่วมกระบวนการกับเราอยู่ด้วยนะไปไปมามาไปดูปุ๊บส่วนคนก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางโครงการนะครับมาแจ้งนะครับโอ้น้องโชคดีมากเลยค่ะน้องเป็นคนเดียวนะคะที่จะได้บินไม่มีเพื่อนร่วมกระบวนการไปด้วยครับวันนี้มีแค่หนูคนเดียวอืมคิดในใจเฮ้ยจะรอดเหรอวะผมก็ไม่มั่นใจเลยแบบเฮ้ยมันผมนี่จะรอดเหรออะไรประมาณนี้ข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินก็เลยคิดเอ้ยจะรอดเหรอวะแต่เป็นไงเป็นไงเป็นกันบินเดินเข้าเกตไปทําตามเขาบอกเลยทําตามนี้นะคะทําตามนี้นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอะไรทําตามเกตเสร็จปุ๊บผมก็ไปอยู่เกตท้ายๆอู้สุวรรณภูมิกว้างมันจะว่ากว้างมันก็กว้างนะไปอยู่เกตท้ายๆเลยครับแบบแทบจะริมกำริมสุดนะผมบินเครื่องออก9 โมงครับใช้เวลาเดินอยู่ที่ทางอยู่ที่นาริตะขึ้นไปเนื่องจากเป็นการบินต่างประเทศครั้งแรกครับเขาก็จะมีการเสิร์ฟน้ําอะไรนู่นนี่นั่นและตอนเสิร์ฟอาหารนี่ผมคิดว่ามันต้องมันผมคิดว่ามันต้องเสียตังค์ไงผมก็เลยบอกว่าอ่ะผมไม่เอาอาหารก็ได้กันครับตอนนั้นพูดในใจไม่มีตังค์เว้ยที่ไหนได้อ้าวแจกฟรีนี่ว่าโอ้โหลุงนี้ก็น่าจะหยิบมาพอลงเครื่องที่นาริตะเสร็จปุ๊บผมก็ตรงดิ่งนะครับไปก็คือที่นาริตะนี่มันจะมีแบบพอลงเสร็จปุ๊บมันจะให้เข้ามีทางแยกอยู่2 ทางทางแรกคือคุณจะต้องไปต่อทางที่2คือคุณจะออกผมจะต้องไปต่อผมตอนแรกคิดในใจว่าโอ้ยกูเกือบจะเลี้ยวซ้ายไปทางออกแล้วแบบจะกะจะออกไปญี่ปุ่นเลยไปเที่ยวนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ที่ไหนได้โอ้โหผมจะต้องเลี้ยวขวาไปต่อนะครับก็คือเป็นเที่ยวต่อผมก็ไปเรื่อยๆจุดแรกที่ผมไปเลยก็คือที่ประชาสัมพันธ์นะครับอยากรู้ว่าไอ้เกตของเครื่องบินสายต่อผมนี่มันที่ไหนเสร็จปุ๊บผมก็ไปแจ้งประชาสัมพันธ์บอกเอ้ยผมอยากรู้เกตนะครับว่าไอ้ที่ผมจะขึ้นเครื่องบินนี่มันอยู่เกตไหนเนื่องจากผมไปคนเดียวไงผมก็แบบภาษาอังกฤษตอนนั้นนี่พูดตามจริงครับงูงูปลาปลาแบบโคตรแบบโคตรไม่ได้เรื่องอ่ะแบบแทบจะไม่ได้เรื่องเลยอ่ะครับก็คือเราเรียนเก่งนะแต่ว่าตอนให้สื่อสารนี่เราทําไม่ได้ไงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วพอทําตามพอได้เกตมาปุ๊บผมก็ไปรอผมก็รออยู่นั่นแหละผมไม่ได้คิดอะไรหรอกแล้วผมก็ไปหาอะไรกินนิดหน่อยเนื่องจากไม่ได้กินอาหารบนเครื่องมาปรากฏว่าเฮ้ยเราจะมีเงินญี่ปุ่นไหมวะไปไปมาอ้าวรับเงินดอลลาร์ได้ครับเงินดอลลาร์ผมก็มีติดตัวอยู่เป็นหลักร้อยดอลลาร์อยู่อะที่ผมพกติดตัวไว้เขาก็จ่ายเป็นเงินดอลลาร์ไปผมก็ได้อาหารมากินนะครับแล้วก็ผมก็ไปต่อนั่งเครื่องคราวนี้ครับนั่งข้ามแปซิฟิกเลยครับสิบกว่าชั่วโมงเพื่อไป LA พูดตามจริงครับนอนไม่หลับเลยเบาะก็ไม่สบายพูดตามจริงผมไม่รู้นอนไม่สบายนี่คือผมไม่รู้วิธีปรับเบาะนะก็กลัวปรับเบาะไปปุ๊บมันจะไปชนกับไอ้คนข้างหลังไงไอ้เครื่องบินนี่ก็ชั้นอีโคโนมิกคลาสนะครับก็คือชั้นประหยัดพูดง่ายๆก็คือชั้นประหยัดเยอะเลยอ่ะเอาเป็นว่าผมก็แบบในนั้นก็จะมีทีวีให้ดูผมก็ดูหนังไปบ้างบางเรื่องแล้วผมก็นอนครับแล้วก็นอนไม่หลับอ่ะพอตื่นมาเสร็จปุ๊บเขาก็มาแจกอาหารแล้วก็จะลงเครื่องแล้วผมก็กินอาหารแล้วก็ดูทีวีนิดหน่อยนะครับก็คือมันจะมีทีวีติดหลังเครื่องผมก็ดูหนังนู่นนี่นั่นหนังนี่พูดตามจริงโอ้โหหนังค่อนข้างใหม่เลยนะแบบเชื่อได้ว่าหลังออกเพิ่งออกโรงไปเดือนกว่าๆมันเข้าเครื่องบินแล้วแหละแบบก็ไม่เข้าใจว่าเครื่องบินมันดีอะไรกับไอ้พวกโรงหนังไว้ว่าทำไมหนังมันเข้าเร็วจังเลยอะไรประมาณนี้พอลงที่ LA เสร็จปุ๊บเนื่องจากมาคนเดียวครับคราวนี้ครับพูดตามจริงครับ LA นี่คือจุดที่แบบยากที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดนะครับถ้าเกิดคุณผ่าน LA ได้คุณรอดหมดก็คือการเล่าถึงตม.ที่สหรัฐนั่นเองโอ้โหพูดไว้เลยครับที่ตอนนั้นเนี่ยผมจะจำได้ถ้าเกิดใครถือวีซ่าเจเขาประกาศเลยใครถือวีซ่า J1 นะคะเขาก็พูดเป็นอังกฤษอ่ะแต่ผมแปลให้ก็คือใครถือวีซ่า J1 นะซะนะคะปลดกรอกใบอันนี้ค่ะกรอกใบผ่านแดนไอ้ใบผ่านแดนนี่นะผมพูดตามจริงโอ้ภาษาอังกฤษนี่ระดับแบบศัพท์ชั้นสูงอ่ะแต่มันมีความหมาย
เป็นอย่างนี้แต่มันใช้ศัพท์ชั้นสูงอะไรประมาณนี้พูดง่ายก็คือเหมือนกับว่าคุณเอาศัพท์ในเพลงสรรเสริญพระบารมีมาใช้ในชีวิตจริงอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหศัพท์อย่างยากเลยผมก็มีโชคดีพกดิกชันนารีมาเพราะตอนนั้นนี่ไม่มีอินเทอร์เน็ตข้อมูลทั่วโลกนะครับผมไม่ได้พกไปแล้วก็เปิดดิกชันนารีผมก็แปลผมก็ทําแบบรีบๆเขียนก็เขียนแบบลายมือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เขียนแบบรีบๆเลยรีบๆเลยพูดตามจริงนะครับโอ้โหตอนนั้นเนี่ยโคตรกดดันมากเพราะว่าแบบเราต้องแข่งกับเวลาไงเพราะแบบเครื่องบินไฟต่อไปไฟสุดท้ายของผมเนี่ยมันจะออกในอีก1 หรือ 2 ชั่วโมงเนี่ยผมก็แบบกะจะทําให้เสร็จไวๆผมก็ใช้เวลาเกือบครึ่งประมาณ15 นาทีอ่ะในการกรอกไอ้ใบนั้นกรอกเสร็จเราต้องมานั่งต่อแถวไปสัมภาษณ์ที่ตม.ถ้าเกิดคุณเคยดูในหนังนะครับคุณจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ตม.แหละแล้วเขาก็จะมีคนถือปืนเนี่ยรอลายล้อมเลยครับอยู่ข้างๆก็คือตู้ละ1 คนมีตู้ตม.กี่ตู้ก็เท่านั้นแหละแล้วคุณก็มีคนตรวจมีคนประทับตาแล้วก็มีคนถือปืนอีกอะไรประมาณนี้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บพอถึงคิวผมเขาถามเข้าไปยื่นให้ตำรวจที่อยู่ที่เตรียมที่จะประทับตาให้เขาก็ดูเลยคือเขาพูดตอนนั้นผมก็ไม่รู้อังกฤษหรอกผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ก็แปลได้ทำนองนี้ว่าเอ้ยโนโรงเรียนของเธอนี่มันเปิดไปแล้ว2 อาทิตย์นะจริงเหรอก็ดูในใจเฮ้ยเออว่ะโรงเรียนนี่มันเปิดไปแล้ว2 อาทิตย์นี่ว่ะแล้วทำไมเขาแล้วทำไมไอ้พวกวีซ่ามันเพิ่งจะมาให้กูวะอะไรประมาณนี้ทำไมมาไอ้ในเราในใจเขาคิดเอไปมาเออนึกในใจอ้างชื่อโครงการเลยเออคือโครงการนี้ครับเขาทำเอกสารช้าครับอะไรประมาณนี้ผมก็พูดไปอย่างนั้นเขาก็ทำหน้าโหดๆจ้องมาหน้าผมผมนี่ก็พูดตามจริงนะเหงื่อแตกน้ำตาพูดได้น้ำตาตอนนั้นในคอเบ้าแล้วแบบเตรียมจะร้องไห้แล้วจะรอดไหมกูจ้องอยู่นานมากประมาณเกือบครึ่งนาทีเสร็จปุ๊บโอเคตึงปั๊มตายผ่านตม.มาได้ดีใจโอ้ลาวกับผ่านสวรรค์เสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหพอผ่านตม.เสร็จปุ๊บผมรีบวิ่งไปยังเกตถัดไปเลยครับที่จะเป็นไฟสุดท้ายของผมนั่นเองพอมารู้ภายหลังนะครับว่าคนที่ไปนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อยู่ในห้องเรียนของผมนะครับห้องเรียนที่โรงเรียนผมนี่ก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนอีก2 คนนะครับเป็นผู้หญิงทั้งสองเขาบอกว่าเขานี่เดินทางกับเพื่อนนะคนหนึ่งบางคนเนี่ยเดินทาง12 คนเลยร่วมไฟเดียวกันแบบเหมือนมีเพื่อนร่วมตายมีคนคิด12 หัวแต่ผมนี่เดินทางคนเดียวนะโอ้โหผมยังคิดว่าโอ้โหเดินทางคนเดียวทำไมกูมันโชคร้ายอะไรจังเลยวะอะไรประมาณนี้พอไปถึงเกตโอ้ผมสนามบิน LA นี่มันลอสแองเจลิสนี่ทำไมมันใหญ่จังเลยวะแบบใหญ่มากชนิดที่เรียกว่าเกตหนึ่งเนี่ยผมต้องนั่งรถข้ามไปอีกตึกหนึ่งเพื่อไปยังเกตที่ผมจะไปต่อที่ซีแอตเทิลกระเป๋านี่คือมันส่งตรงครับก็คือส่งเข้าที่สุวรรณภูมิมันก็ส่งไปที่ซีแอตเทิลเลยอะไรประมาณนี้นะครับพอผมไปถึงเกตปุ๊บคราวนี้ก็ง่ายละผมก็ผ่านตม.ไม่ได้ผมก็ชิวๆครับรอขึ้นเครื่องบินเสร็จปุ๊บไปถึงที่ซีแอตเทิลมันก็มืดและค่อนข้างจะมืดและก็คิดในใจพอออกจากเกตเครื่องบินที่ลงที่ซีแอตเทิลคิดในใจเฮ้ยจะมีคนมารับเรายังไงวะอะไรประมาณนี้โอ้ยคิดในใจแบบคิดโอ้โหจะมีเบอร์ติดต่อไหมไม่เป็นไรแล้วเผื่อมีคนเราค่อยโทรศัพท์อะไรแบบนี้ขอยืมโทรศัพท์ได้อะไรวันนี้ก็พอมีเบอร์โค้ดอยู่ไปผมก็เลยแบบว่าเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนพอไปเอากระเป๋าเสร็จปุ๊บถ้าเกิดไม่มีใครมาหาเราเราก็จะโทรเรียกแล้วกันไปเสร็จปุ๊บผมก็โทรไปผมก็เดินไปตรงที่รับกระเป๋าไปมาอ้าวมีคนมารอรับเราแต่ไปรอที่ตรงที่รับกระเป๋าโอเคมาไม่ว่ากันอย่างน้อยก็เจอสุดท้ายผมก็แบบมีคนมารอรับผมจำได้เลย3 คนครับเป็นผู้หญิงหมดก็เป็นเหมือนกับเอเจนต์ผู้ดูแลก็คือตามหลักแล้วนี่จะมีโฮสต์เพื่อเป็นบ้านที่เราจะกระจายกันไปอยู่แต่ละบ้านก็คือโฮสต์แฟมิลี่ก็คือไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นะครับคราวเนี่ยก็จะเหมือนกับมีเอเจนต์นี่คือผู้ดูแลในเขตนั้นๆก็คือผู้ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยไกลๆนะครับก็จะมีประมาณนี้ซึ่งเอ
เอเจนต์ผมนี่เป็นคนที่แบบจริงจังมากแต่ค่อยมาเล่ารายละเอียดในตอนถัดไปครับเอาเป็นว่าตอนแรกนี่ก็จะประมาณนี้ครับเด็ดที่สุดก็คือตอมอนี่แหละคุณบอกไว้เลยถ้าเอกสารคุณผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวนะคุณมีสิทธิ์จะรอดเลยแต่ผมเหมือนแบบที่ผมเป็นนักเรียนนะผมมีสกิลในการเรียกน้ำตานิดหน่อยผมก็อาจจะรอดมาได้นะครับประมาณนี้เอาไว้ติดตามตอนต่อไปครับผม